สวัสดีวันนี้อยู่กับอนุรักษ์เนาะวันนี้อนุรักษ์จะพาไปลินอันนี้เป็นครั้งแรกที่คอยได้ไปกรุงเทพเธอทําอินที่ไปนั้นไปทํารางวัลแต่เธอเนี่ยไปลินอีหลีไปลินหมอกรุงเทพไปเที่ยวไปทัศนะไปเบิ่งการเรียนการสอนของเขาเจ้าและมันมีกิจกรรมหลายกว่านั้นที่น่าตื่นเต้นเนาะมีทั้งนักร้องดังนักแสดงดังดาราก็มีดารานั่นแหละเน็ตไอดอลคนดังแต่นึงในนั้นอะโมเวียนเฮาแน่นอนแต่ว่าเฮาก็มีโอกาสที่จะได้ไปลินน้องข้าเจ้าเนาะแล้วก็บ่มีแต่ข่อยเนาะยังมีอีกหลายคนเดี๋ยวเฮาไปหาข้าเจ้าอยู่สนามบินตอนนี้ข่อยก็สิฮอดแล้วแหละตอนนี้เรากำลังออกจากโรงแรมเนาะไปมองกรุงเทพเฮ้ยแม่นอยู่ในบริเวณนี้แหละแต่ว่าเสียงดังเลยคนดังหลายคนสบายดีสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮามาอยู่กับน้องแฮนนาและน้องเซอร์จากทาราแคเดมี่เนาะซึ่งว่า2คนนี้เป็นนักแสดงและนักร้องจากประเทศลาวเฮาเนาะที่ว่าได้มาเข้าร่วม Open House ที่มอกรุงเทพฉะนั้นมื้อนี้เฮาจะมาถามความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วม2มื้อนี้เฮามีความรู้สึกจังได๋กับการเปิด Open House ของมอกรุงเทพเนาะโดยก็สําหรับหน้าเองแล้วเนาะก็มื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแน่แล้วก็คนค่อนข้างที่จะแน่นเนาะได้ข่าวว่ามา 30,000 กว่าคนเนาะทั่วประเทศของประเทศไทยเลยก็รู้สึกว่าหลายอีหลีเนาะแต่ละคณะแต่ละสาขานี่คือเต็มตลอดแต่ดีที่แบบว่าเฮามีอ้ายแจ็คกี้เนาะเพิ่นก็พาเฮาเข้าไปเบิ่งทุกๆอย่างในนั้นเนาะก็รู้สึกว่าคักดีแล้วก็แบบว่าเป็นตามาเฮียนอีหลีเนาะทุกคนต้องมาต้องลองสําหรับตัวเองเนาะก็รู้สึกประทับใจหลายเลยย่างเข้ามาปุ๊บก็ประทับใจเลยเพราะว่าในนี่เนาะมันก็ได้อย่างหลายๆอย่างเลยได้มาเจอกับคนดังๆได้มาเจอกับดาราได้มาเจอกับคนนักธุรกิจอย่างหลายๆอย่างที่เฮาบ่เคยบ่คิดจะได้เจอถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายๆสาขาเนาะซึ่งว่าหลายๆคนรู้สึกว่าต้อนรับดีถูกบ่แม่นรู้สึกว่าทุกๆคณะคือบ่มีไผยิงเลยบ่มีคําว่ายิงเลยเพราะว่าเอ้ยๆไอ้ๆกระเจ้าก็แบบต้อนรับอย่างดีกระเจ้าก็สิมีเต้นมีตีกองอีหยังคือมันบันเทิงตลอดเวลามันสิบ่มีโมเมนต์ที่น่าเบื่อเลยด้วยต้อนรับแบบอบอุ่นเลยปานครอบครัวอยู่ในงานเดียวกันเลยแมนได้ยินข่าวว่าแฮนนากับสิมาเฮียนอยู่นี่พร้อมโดยมาแล้วคือแฮนนาก็มีวางแผนคร่าวๆไว้แล้วเนาะว่าจบม.เจ็ดแฮนนาก็คือสิมาเฮียนอยู่นี่เพราะว่ามันมีอีหยังหลายๆอย่างที่แฮนนาค่อนข้างจะมักแน่แล้วก็อยู่ประเทศไทยนําแฮนนาก็สามารถเฮ็ดเวียกไปด้วยแล้วก็เฮียนไปด้วยนําที่สําคัญก็เดินทางง่ายเนาะอยู่ใกล้ประเทศลาวก็บินไปบินมาง่ายๆสบายแล้วก็วีซ่าเฮียนก็คือว่าถูกใจแฮนนาหลายมากแฮงเลยเดี๋ยวขอบใจ
คตอนนี้เขากลับมาอยู่กับนักศึกษาที่มาศึกษาอยู่ที่ม.กรุงเทพเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนว่าซื้ออย่างและมาเฮียนสาขาอย่างโดยสวัสดีซื้อแจ็คกี้เดอะเซเลนซื้อแท้ซื้อเศรษฐาสุธาเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาบรอดแคสติ้งปีซีโดยสวัสดีซื้อดารินีแสงจันทร์ซื้อหลินซื้อลุลีเด้อเฮียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นจีนโอเคเขามาถามความรู้สึกเลยในระยะ4ปีที่เขามาเฮียนนี้เขาคิดว่าแม่หนังที่เขาประทับใจหลายที่สุดสำหรับม.กรุงเทพจะคิดว่ามูเพื่อนครูอาจารย์เนาะพี่ว่าเขาเฮียนอยู่นี่เนาะก็มีแบบอาจารย์มูเพื่อนคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเขาบ่เข้าใจหรือบ่ฮู้อีหยังก็สามารถถามมูหรือถามอาจารย์ได้โดยรู้สึกประทับใจการเทคแคร์ของอาจารย์สำหรับแบบฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างประเทศนะแบบเพิ่นมีความซัพพอร์ตได้ดีเช่นว่าแบบสมมุติว่าเฮาสิไปอันสนามบินเฮาก็สามารถแบบส่งขอความหาอาจารย์หรือว่าอันลมกับเพิ่นได้แล้วเพิ่นจะสิมีโหลดไปส่งให้แล้วก็2ก็คืออันการเฮียนนี่แหละการสวยเหลือของหมู่เพื่อนเฮาแบบบ่ต้องกังวลว่าเฮาสิมีหมู่คนไทยแล้วเขาสิบ่สวยเฮาบ่หรือยังจังใดนะแต่ว่าอันนี้แบบหายกังวลไปเลยทั้งที่ตอนแรกเขาเป็นกังวลเรื่องนี้ที่สุดแต่แบบมาก็รู้สึกดีที่แบบมีหมู่คอยแบบซัพพอร์ตทุกๆอย่าง